ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าติดอาวุธผู้ส่งออกรู้รับปรับตัวลุยเจาะตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 คิกออฟงานเสวนาแห่งปี NEA Biz Talk Series ก้าวทันการค้าโลกเจาะลึกตลาดส่งออกระดับแสนล้านตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียเกาหลีอินเดียอาเซียนจีนฮ่องกงและญี่ปุ่นผ่าน6เวทีเสวนาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนำร่องครั้งที่1เจาะลึกตลาดซาอุมองทะลุตลาด MENA ระดมทัพกูรูแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ขับเคลื่อนส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่องค่ะก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยนะครับในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นงานในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับก็จะเป็นการ เสวนานะครับ NEA Biz Talk Series นะครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศนะครับในการค้ายุคใหม่นะครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นซีรีส์ทั้งหมดอยู่6ซีรีส์ด้วยกันสำหรับซีรีส์ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนะครับโดยจะเน้นตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นสำคัญนะครับเพราะเนื่องจากเราก็ได้มีการเปิดสัมพันธไมตรีกันระหว่างประเทศไทยกับทางซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสำคัญสำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับแล้วส่วนซีรีส์อื่นๆนั้นก็จะจัดเป็นช่วงๆไปมีกำหนดการไว้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตลาดเกาหลีนะครับตลาดอาเซียนตลาดจีนฮ่องกงนะครับตลาดญี่ปุ่น เป็นต้นนะครับปีนี้เนี่ยสถานการณ์ณต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายนะครับทางกรมเองก็จะหันกลับมาดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ เรียกง่ายๆว่ารูปแบบฟิสิคอลมากขึ้นหมายถึงจัดงานแสดงสินค้านะครับแทนที่จะจัดเป็นเวอร์ชวลก็จะมาจัดควบคู่กันไปนะครับในลักษณะนี้ก็จะทำปีนี้ก็อย่างเช่นงานไทเฟกอนุก้าเอเชียที่เราจะจัดในวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราก็เริ่มมาจัดงานแสดงสินค้าตรงนี้นะฮะควบคู่ไปกับ Virtual Trade Fair ผมว่าในเรื่องของ Virtual เนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปกับกิจกรรมของกรมไปตลอดนะครับคงไม่ใช่พอสถานที่ขึ้นเราก็ไม่ทำตรงนี้แต่เราก็คงต้องทำควบคู่กันไปได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์หนุ่มหัวใจสีเขียวจัดทริปรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมเปิดตัว Luminox Bragil Survival Eco Master ใน CoGraph 3740ผลิตจากขยะพลาสติกอัพไซเคิลพร้อมร่วมกันเก็บขยะทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยสีทองพาณิชย์จำกัดและบริษัท Mondaine บริษัทแม่ของ Luminox ซึ่งในโอกาสวันคุ้มครองโลกเยี่ยมชมเต่าทะเลที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งตะวันออกและร่วมปล่อยเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ท้องทะเลที่สวยงามณเกาะมันในจังหวัดระยองค่ะปัญหาขยะทะเลบ้านเรานะครับเพราะว่าขยะในทะเลบ้านเราที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายทะเล28จังหวัดไม่น้อยกว่า 50,000 กว่าตันต่อปีนะฮะเพราะปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนิเวศทางทะเลของเราไม่ว่าเรื่องของความสวยงามต่อชายฝั่งทะเลเรื่องของนิเวศทางทะเลไม่ว่าเต่าทะเลไปกินโดยตรงนะครับก็เกิดปัญหาเสียชีวิตจากการขยะวันนี้นะครับก็มาทำกิจกรรมดีๆนะครับกับทาง Luminox นะครับ
ทางลูมินอกเองนะครับก็ได้นำขยะที่เก็บจากท้องทะเลนะครับเอามาทำรีไซเคิลบอกได้เลยนะครับว่าสายแล้วก็ตัวเครื่องบอกได้เลยว่าทำมาจากขยะที่เก็บได้มาจากทะเลแล้วก็เอามาทำมีทั้งหมด3สีครับมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสวยมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับช่วยกันติ้งก่อนทิ้งนะครับอยากให้ช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับเรานานไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้เรามาดูเทศกาลกล้วยเทอมวันแรกกันค่ะว่าน้องๆเขาออกฤทธิ์กันสักเท่าไหร่ไปดูกันเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่เธอตัวเล็กแค่นี้แต่แรงเยอะไม่ใช่ย่อยคุณครูเอาแทบไม่อยู่เลยนะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมาอัปเดตข่าวงานประชาสัมพันธ์ดีๆในทุกๆสัปดาห์กับช่วงสยามอัปเดตกันค่ะเริ่มกันแรกกันที่พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการจัดการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านรวมศิลป์แผ่นดินสยามจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดรวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัดไทยไฮบริดเพย์ชิงเงินรางวัลกว่า 2.8 ล้านบาทโดยได้รับเกียรติจากอิทธิพลคุณปลื้มเป็นประธานในการมอบรางวัลไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะครับสำหรับในปีนี้นะครับการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกิติฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้นั้นได้รับความสนใจมากขึ้นจากน้องๆทั้งในประเภทเด็กและประเภทเยาวชนเลยนะครับซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของน้องๆในโรงเรียนมัธยมน้องๆในสถาบันการศึกษารวมถึงน้องๆที่ได้รวมกลุ่มกันได้ด้วยกันคิดคลิปการแสดงขึ้นมานะครับก็มีจำนวนมากขึ้นประกอบกับในเรื่องของการที่ปีนี้เรามีการเพิ่มประเภทเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้น้องๆนั้นสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละประเภทในแต่ละภาคได้ด้วยนะครับครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องๆทุกทีมทุกคนนะครับทุกภาคที่ได้ตั้งใจจัดทำคลิปแล้วก็ได้เข้ามาประกวดแม้ว่าจะได้รับรางวัลบ้างไม่รับรางวัลบ้างนะครับแต่ถือว่าทุกคนประสบความสำเร็จในความกล้าคิดกล้าคำกล้าแสดงออกนะครับโดยเฉพาะยิ่งแสดงความดีเป็นเกียรติสูงสุดกับทีมและน้องที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับถือว่าเป็นเกียรติประวัติรวมถึงในเรื่องของการที่เรามีจิตใจในการอนุรักษ์ดนตรีไทยการแสดงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต้องขอแสดงความดีกับน้องๆแล้วก็ขอให้รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ไว้นะครับพัฒนาต่อยอด
จนเป็นศิลปินให้ได้ในอนาคตทีเดียวครับขอแสดงความยินดีครับไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแถลงข่าวการจัดงานเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2022 Run for Chance ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านต่างๆอาทิทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะครับผมก็MU Charity Run for Fun เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกับนักศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับถึงแม้มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเงินช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกิจกรรมที่เรียกว่า MU Charity Run for Fun ขึ้นมานะครับสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวนะครับรัฐบาลได้ช่วยระดับหนึ่งแต่มาลัยก็จำเป็นที่ต้องช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดสนอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นตัวอย่างของการวิ่งเพื่อการกุศลซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการเป็นตัวอย่างในรูปแบบรักสิ่งแวดล้อมด้วยตามที่ท่านรองชัดชัยได้แนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการดำเนินการอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกิดการดำเนินการต่อไปสำหรับผู้อื่นที่จะดำเนินการตามนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาลองเข้ามาวิ่งด้วยกันวันที่25กันยาจะได้รู้ว่าทำไมมหาวิทยาลัยมหิดลถึงได้ชื่อว่าเป็น Green University อันดับหนึ่งของประเทศไทยหลายปีซ้อนขอเรียนเชิญทุกท่านครับถือเป็นการรีแบรนดิ้งปรับโฉมภาพลักษณ์พร้อมกับนำดาราวัยรุ่นคู่จิ้นคนดังแม็กกรพัฒน์และณัฐณัฐสิทธิ์มาร่วมงานครั้งแรกกับสีจันทร์แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า70ปีนำโดยคุณรวิศหานอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดจัดงาน Way to Bright แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Super C Brightening Intense Serum ครั้งแรกของเซรั่มเนื้อแอมพลูอัพผิวกระจ่างใสมีอะไรน่าสนใจไปฟังกันเลยค่ะครับก็งานวันนี้จริงๆเนี่ยมี2เรื่องเลยนะฮะเรื่องแรกก็เป็นการเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแผนใหม่ของสีจันทร์ที่จะเป็นแบรนด์ที่เป็น Total Beauty Solution นะก็คือมีเรียกว่า product สำหรับความงามทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวสกินแคร์ตัวที่2ของเราด้วยนะครับ Super C Serum ซึ่งเป็น product ที่เราคิดค้นมานานมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าเราทำงานวิจัยกับลูกค้าคนไทยเนี่ยมานานมากจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่า product ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ครับมันจุดส่วนประกอบสำคัญของมันเนี่ยเป็น Super Food นะครับซีแบคทอนซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มเนี่ย10เท่าแล้วก็ตัวนี้มันจะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสได้เร็วนะพวกรอยดำรอยอะไรรอยคล้ำต่างๆเนี่ยก็จะดูจางลงใน7วันครับก็เข้าไปในเพจของสีจันได้เลยนะครับเพจสีจันแล้วก็แอคเคาท์ต่างๆของสีจันไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook นะครับInstagram ต่างๆพวกนี้ครับไปต่อกันที่การเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของ Farmhouse แบรนด์ขนมปังเบอร์หนึ่งในใจคนไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และแปลกใหม่เพราะตั้งแต่ต้นปีสร้างกระแสด้วยการเปิดตัว AI Virtual Brand Ambassador น้องฟูมิสาวน้อยสดใสสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นในโลก Metaverse ลุยทำการตลาดในทุกแพลตฟอร์มเพื่อจับกลุ่มเจนอัลฟาโดยเฉพาะและล่าสุดได้เปิดโลกแห่งคอสเพย์ Farmhouse Cosplay Contest 2022แข่งขันประกวดคอสเพย์จากการ์ตูนเกมให้เหมือนต้นแบบชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทณฮอล์100เวทีกลางไบเทคบางนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ฟาร์มเฮาส์เปิดมาแล้ว40ปีนะครับก็ปีนี้เป็นปีฉลอง40ปีที่เราก็ทำหลายๆอย่างเป็นกิจกรรมทางด้านการตลาดแล้วก็มีออกสินค้าใหม่หลายๆตัวให้กับทุกๆคนได้ลองไปกินกันนะครับเราก็มีเรื่องมีสินค้าใหม่ก็คือโอวัลตินบัตเตอร์สกอตก็มีคุณไมค์คุณอาโปจากเรื่องกินฟอร์เดอะซีรีส์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับลูกค้าก็ชอบแล้วก็ชอบกินฟอร์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเราก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ซึ่งก็คือตัวน้องฟูมิฮาวสุนี่เองนะครับก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เกิดจากอินเนอร์ข้างในของภายใน
ทีมงานฟาร์มเฮาส์เองที่อยากจะสื่อไปถึงลูกค้าทุกๆคนว่าเราสดใสสดใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็จะมีส่งความสุขให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็วีทูเบอร์เองเนี่ยตัวน้องภูมิเฮาส์สูเนี่ยก็จะมีไลฟ์ทุกๆวันนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดเวทีลูกสาวพญานาคณมหาเทวาลัยพระพิฆเนศปางมหาราชาพระประแดงสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารชื่อดังของเมืองไทยลาล่าอาสยามแตะมือสาวสวยเสียงดีธัญญาอาสยามแท็กทีมอาจารย์เบโอมาตราและอาจารย์ก้อนคำลำโขงพร้อมคณะกรรมการสุดพิเศษนักแสดงหนุ่มเอพศินโดยเปิดตัวนางงามทั้ง12คนให้ออกมาแนะนำตัวพร้อมโชว์ความสามารถพิเศษคัดเลือกเหลือเพียง7คนเท่านั้นในรอบตอบคำถามและที่ทำเอาทุกคนขนลุกเมื่อผู้บริหารธัญญาลาล่าได้จัดเต็มการแสดงโชว์สุดพิเศษร่ายรำถวายให้กับปู่พญานาคและมาถึงไฮไลท์สำคัญเมื่อสาวงามทั้ง7คนต้องเสี่ยงทายจับคะแนนมารวมกับคะแนนต่อคำถามที่ผ่านมาและวินาทีที่รอคอยก็มาถึงผู้ชนะเลิศลูกสาวพญานาคจากเวทีสายมูแห่งประเทศไทยได้แก่หมายเลข09อ่อนพันธ์ณเชียงใหม่รองอันดับ1หมายเลข08แนนวราพรแจ่มกระจ่างรางวัลอันดับ2หมายเลข07สายสุชาดาพันคำรวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาทค่ะอีกหนึ่งงานดีๆที่ภาครัฐและเอกชนจับมือกันจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันและจำหน่ายบัตรชมการแข่งขัน MotoGP ที่สนามประเทศไทยรายการ OR Thailand กลางปี2022งานนี้ได้เหล่านักบิดคนดังอย่างสมเกียรติจันทราและเขมินคูโบมาร่วมพูดคุยในงานครั้งนี้ด้วยค่ะในการแข่งขัน MotoGP ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับซึ่งเคยจัดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นการแข่งขัน MotoGP ที่สนุกที่สุดมีความสุขที่สุดนะครับมีผู้ชมมากที่สุดในการแข่งขัน21สนามทั่วโลกในปฏิทินของการแข่งขันกีฬา MotoGP ก็เราเชื่อมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสเว้นระยะห่างต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการของโรงพยาบาลมาตรการของสาธารณสุขต่างๆนะครับเชื่อมั่นว่าคงไม่เกิดการแพร่ระบาดอะไรขึ้นมานะครับรู้สึกตื่นเต้นครับถือได้ว่าได้ความสนใจจากทุกท่านนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชมสนใจมากนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและภาครัฐครับครับก็สุดท้ายนี่ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาชมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและมีความสุขนะครับได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยด้วยขอมาเชิญชมMotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมครับปิดท้ายกันที่กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Volkswagen ไทยยานยนต์คาราเวล่าอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยจับมือมัทราแบรนด์เครื่องประดับหรูไข่มุกของคนไทยที่โด่งดังไประดับโลกจัดงานเปิดตัวยนต์ตระการรุ่นพิเศษ Volkswagen ไทยยานยนต์ Caravella Motor of Pearl Edition Luxury Van ระดับ High End ดีไซน์ภายในห้องโดยสารโดย Victor Braun มีอะไรพิเศษอีกบ้างไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะความหรูหราก็คือว่าเขาต้องการดีไซน์เบสออนไว้แบบพวก horse carriage พวกแบบรถม้าสมัยแบบราชวงศ์แบบที่ยุโรปสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาแบบพวกอัญมณีอะไรต่างๆมาประดับอันนี้ก็คือเป็น modern take on แบบการที่ใช้ mother pearl ในการมาประดับรถอย่างที่สองวิกเตอร์บอกว่าต้องให้แบบใส่เทคโนโลยีไปแบบเต็มที่เลยในคันนี้ซึ่งแบบอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีว่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้เพิ่มเติมแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายเขามองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเชื่อต่างๆแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบ mother pearl เป็นสิ่งที่แบบมีสิริมงคลเรียกได้ว่าแบบทำให้แบบส่งเสริมความมั่งคั่งถ้าอยู่ในรถคือรถรุ่นนี้เนี่ยที่เรียกว่า Volkswagen Tianyon Caravel Mother of Pearl Edition Designed by Victor Brown เนี่ยครับก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าได้แบบมีความเป็น handcraftsmanship สูง handcraftsmanship ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างสมมติกระเป๋าผู้หญิงใบหนึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่า intricate พอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าแบบบอกว่ารถทั้งคันเนี่ยภายในทั้งคันเนี่ยแบบใช้ handcraftsmanship เลยแปลว่าแบบเราก็มีกำลังผลิตจำกัดเราเลยคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเราเป็น limited release จริงๆคือจองได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่8จนถึงวันที่15กันยายนครับสั่งจองได้ที่โชว์รูมพระราม9เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าต
ื่นเต้นมากเพราะว่าเรียกว่าแบบลูกค้าคนแรกของพวกเราก็แบบมีชื่อเสียงโด่งดังแบบมากเลยก็คือคุณอ้ําพัชราภาครับก็เลยเป็นอะไรที่เราแบบภูมิใจมากเหมือนกันได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ